าเริ่มอย่างแรกก็ทาครีมกันแดดก่อนเลยนะคะวันนี้นะคะธีมของเราก็คือมีออร่าใช่ไหมก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นชิคทินของ Victoria Secret ตัวนี้เลยแป้งพับของอินดูดี้ตัวนี้เพราะว่าวันนี้อยากได้แบบความแบบบางๆแต่มีออร่านะเก็บเอาทุกท่าทีของเธอมาละมือคนเดียวมาเขียนคิ้วกันเลยนะคะก็วันนี้ใช้ Perfect Brown ของอาชิตาเหมือนเดิมนะนะคะพอเขียนเสร็จเนี่ยเห็นป่าวว่าสีมันจะอ่อนแต่ว่าพอทิ้งสักพักนึงมันจะเข้มขึ้นเองนะคะก็โอเคเลยเพราะมันเคลือบคิ้วไปด้วยก็วันนี้ไม่ใช่มัสคาร่าแล้วนะมาแต่งตากันเลยนะคะก็วันนี้ที่จะไม่ลงไพรเมอร์แต่ว่าจะลงตัวนี้ก่อนเลยมันเป็น Aesthetic Eyes นะคะเป็นเหมือนเบสชาโดว์ของThe Face Shop ค่ะสีขาววันนี้นะคะพาเลตตาชีใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็นของ Top Shop ซึ่งชีจะใช้3สีนี้เท่านั้นเริ่มแรกเนี่ยก็จะใช้สีชมพูที่เป็นทาเป็นเบสไปก่อนต่อมาก็จะใช้2สีนี้ชีอะช่วงนี้นะติดอย่างนี้มากจะไม่ค่อยใช้อายไลเนอร์เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะทำให้ดูดุก็จะใช้น้ำนะจิ้มลงไปก่อนแต่ที่ชาโดว์สีเข้มๆหน่อยนะคะขนตาที่ชีใช้วันนี้นะคะใช้ของ Fierce by Pom Vinit แต่ว่าอันนี้จิกเพื่อนมาอีกแล้วจะใช้เบอร์นี้เบอร์บางๆโอเคถ้าเกิดว่าเรายังรู้สึกว่ามันข้างหน้าเส้นมันยังไม่เชื่อมกันแท้ก็เอาไลเนอร์มาเขียนได้ในส่วนของตานะถ้าเราต้องการวิงวิงนะพลาดไม่ได้เลยสำหรับตัวนี้นะเป็นเทียร์ไอไลเนอร์ของอีตูดี้ดีมากแก้มเลยนะคะวันนี้ใช้ของอิลามัสก้านะสีเคที่สีน่ารักมากก็วันนี้นะคะยังไม่ได้เชดดิ้งเลยมาเชดดิ้งกันหน่อยเบาๆนะคะจะใช้ของเอสเซนซ์ซันคลับตัวนี้เลยหอมมากตัวช่วยผิวมีออร่าของชีนะคะก็นาสอิลลูมิเนเตอร์ตัวนี้ต่อเลยกันหน่อยนะคะก็ใช้ API สีขาวเหมือนเดิมเลยก็วันนี้ชีจะใช้ลิปสเตนตัวนี้ก่อนนะของ ELF สีชมพูทาเป็นเบสไปก่อนบางๆมานะคะก็ใช้ลิปทาทับเลยตัวนี้รู้สึกน่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรเหมือนกันจะคงฉันคงมี